คราวนี้คนที่ลงมาคะแนนกันเยอะหรือลงมาเลือกกันเองมากๆก็ตามเขาคงอยากจะเข้ามาเป็นสวแล้วก็อยากจะเปลี่ยนสวที่ไม่เหมือนเขาก็ได้แล้วรวมทั้งกติกากลไกเนี่ยที่มันเปิดโอกาสให้คนเนี่ยต้องมาเลือกกันเองเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะลงมาเลือกตั้งกันเองอาจจะเป็นแสนๆหรือหลายแสนคนผมถือว่าเป็นมิติที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างน้อยที่สุดคนพวกนี้ก็มีความภาคภูมิใจว่าเขาไม่ได้มาจากการแต่งตั้งผิดกับสว.ในชุดที่แล้วที่มาจากการแต่งตั้งอันนี้แหละผมว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและนิยมชมชอบเขาก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความเป็นอิสระในตัวของเขาแล้วก็อาจจะมีความเป็นกลางทางการเมืองเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นหรือจะมีการแก้กฎหมายจะมีการดำเนินการใดๆตามอำนาจหน้าที่จะได้ไม่เป็นข้อครหาต่างๆว่าคนนั้นสั่งคนนี้สั่งนะหรือเป็นไปตามใบสั่งอะไรต่อมีอะไรผมเชื่อว่าทั้งหมดที่กำลังจะมาเป็นสว.ใหม่เห็นสิ่งใดที่ตัวเองไม่ชอบเห็นสิ่งใดที่ตัวเองว่าไม่ดีผมเชื่อว่าเขาคงจะเข้ามาแก้ไขแล้วก็สามารถจะทำให้ภาพพจน์กิจกรรมต่างๆทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้นะด้วยกลไกที่มาด้วยวิธีการเลือกตรงและเลือกไว้ซึ่งจะทำให้เขาเป็นตัวแทนสาขาอาชีพแต่ละสาขาแม้จะไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆได้ทั้งการหัวทั้งการบล็อกโหวตทั้งการระดมกันมาที่จะมาเลือกคนนั้นคนนี้นี่ต้องยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นแต่ถามว่าไอ้คนอยากเป็นเนี่ยมันก็อาจจะใช้กลไกวิธีการต่างๆได้เท่าที่ผมได้ศึกษาและติดตามกระบวนการนี้มาว่าในระดับอำเภอในระดับจังหวัดอาจเป็นไปได้อาจมีการหัวได้อาจมีการครอบงำได้แต่พอมาระดับประเทศนี่ไม่ใช่ง่ายเลย